สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับออยในหน้าสดแบบนี้คลิปนี้นะออยจะไม่ได้มาแต่งหน้านะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ออยมาในลุคแบบสาวผมสั้นแบบนี้นะคะก็คือเป็นการตัดผมที่แบบว่าลดอายุมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะออยจะมาสอนทำผมนะคะในสไตล์สาวผมสั้นแบบออยนะคะเพราะว่าถ้าผมสั้นนะรีตรงๆก็จะเป็นทรงที่แบบเบมากแบบธรรมดามากไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาสอนทำผมที่แบบไม่ได้ยากแล้วก็สามารถทำตามได้ทุกคนสำหรับคนผมสั้นเท่าออยหรือว่าผมยาวกว่าก็สามารถทำตามได้นะจ๊ะเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกนะก็จะมาแนะนำเครื่องรีดผมก่อนที่ออยใช้นะคะก็ใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นของยี่ห้อ CKL นะคะก็คือเก่ามากเป็นที่รีดผมอันนึงที่ราคาไม่แพงนะคะไม่แรงคือแนะนำให้ใช้ที่รีดผมที่เป็นลักษณะโค้งๆแบบนี้นะคะเขาจะทำให้เวลาที่เราหักปลายผมเข้าเนี่ยคือเขาจะสมูทกว่าเขาจะดูสวยกว่าที่รีดผมที่เป็นแบบตรงๆแล้วหักปลายเข้ามันจะดูเป็นทื่อๆเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ที่รีดผมที่เป็นแบบนี้นะคะอันดับแรกเราจะมาแบ่งผมก่อนนะถ้าเกิดใครจะใช้กิฟต์หรือว่าจะใช้แบบมัดของออยแบบนี้ก็ได้อันนี้คือออยมัดขึ้นทั้งหัวเลยนะคะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนี่ก็แบ่งปลายผมมาแล้วก็เหมือนให้เขาตรงก่อนแล้วก็ค่อยมาหักงอเข้าเออนะก็มาหักงอเข้าแบบนี้ก็จะได้ผมมุมเข้าแบบนี้ก็ทำแบบนี้ทั้งหัวส่วนด้านหลังให้ใช้ความรู้สึกคือด้านหลังต้องใช้ความรู้สึกจริงๆนะถ้าเกิดทำผมเองก็ลองจับดูว่าเขามีตรงไหนที่มันงอนหรือเปล่าปกติแล้วก็หักปลายเข้าก็จะได้แบบนี้แหละง่ายมากง่ายมากๆใครที่รีดผมตรงเป็นก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็แบ่งชั้นต่อไปจ้าเสร็จแล้วเป็นการทำผมวอลลุ่มที่แบบง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีบอกเลยนะไปดูด้านหลังถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นสาวผมสั้นก็ลองไปทำตามดูนะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็อยากจะให้ออยทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ